โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะเอาไฮไลท์สวยๆนะครับที่ผมทำกำไรจาก OM Trade ในวันนี้มาให้เพื่อนๆรับชมกันนั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าเพื่อนๆดูชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วล่ะนะครับก็คือวันนี้ผมทำกำไรจาก OM Trade ได้100เหรียญ นะครับใน40นาทีเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ตัดเอามาจากช่วงที่ผมได้ไลฟ์สตรีมนะครับไปในเพจมาร์คณราธิปนั่นเองนะครับก็ตัดเอามาให้เพื่อนๆรับชมย้อนหลังกันนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มารับชมแบบไลฟ์สดนะครับในเพจของผมนะครับไม่ได้มาเทรดพร้อมกับผมในเพจมาร์คณราธิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูย้อนหลังได้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้สอนเทคนิคที่ผมใช้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับแบบที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะแนบลิงก์สอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับผมทำเป็นบทเรียนนะครับสอนแบบละเอียดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่สำคัญเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับก็สมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะฮะแล้วก็เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมาร์คณราธิปนะครับมาเริ่มต้นทำกำไรจากการเทรดไปด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของการลงทุนนะฮะไปรับชมคลิปกันเลยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆป้าๆน้าๆทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คณราธิปนะครับช่องที่นักลงทุนหน้าตาดีทุกคนดูกันนะฮะ พูดอย่างนี้ได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหม สวัสดีพี่ประทีปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีน้องว่ารานนท์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณม้าคนเก่งของป้าสวัสดีพี่ป้าสวัสดีป้าพาธิตาด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีน้องมัดคิวนะฮะเกือบไม่ทันเบนเนาะสวัสดีเบนนะฮะไม่ใช่ไม่ทันทันสิแหมกำลังเปิดไลฟ์กำลังเปิดไลฟ์อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยนะฮะเราไปลุยกันเลยปึ๊บเดี๋ยวเปิดกล้องก่อนต้องมาเปิดปิดกล้องหน้านู้นมาเปิดกล้องหน้านี้ลำบากเหลือเกินลำบากเหลือเกินโอเคเรียบร้อยเปิดสตรีมแล้วนะฮะเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วมันได้อยู่นะมันได้อยู่นะตรงนี้มันได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงตรงนี้1ไม้นะครับมันมีสัญญาณการกลับตัวลงเกิดขึ้นอยู่นะค่อนข้างแรงมากด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะรอนะฮะ3 2 1ปึ๊บโอ้ยวิเคราะห์กราฟได้แม่นจริงๆนอกจากจะหน้าตาดีแล้วฝีมือก็ไม่แพ้กันเลยเนี่ยหมดลงตัวเองมาแล้วหมดลงตัวเองมาแล้วโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งเข้าสู่เทรนขาลงนะครับยังไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะกำลังจะเข้าสู่เทรนขาลงนะครับแต่ว่าแรงหลักที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็คือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงนะครับที่มันกระทํากับกราฟเป็นหลักตอนนี้นะฮะซึ่งณปัจจุบันนะครับณช่วงที่ราคาปัจจุบันตรงนี้นะฮะกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแล้วณช่วงนี้ที่เขาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากเนี่ยแล้วเส้นสโตคาสติกได้ตัดลงกราฟณปัจจุบันอาจจะใกล้ช่วงหรือกําลังจะมีโอกาสที่จะวิ่งลงค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดันแพ้นะครับทุกคนกราฟเหวี่ยงกราฟมาเหวี่ยงพอดีนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยเห็นว่ากราฟมันจะลงอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรออัดลงเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวจะอัดลงอีกไม้หนึ่งเลยนะคือตรงนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสลงต่อได้อยู่นะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่กําลังจะกลับตัวลงอ่ะนะครับมันเป็นช่วงที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วก็กําลังจะกลับตัวลงอ่ะคือมันไม่ได้กลับตัวลงไปแล้วนะครับมันกําลังจะกลับตัวลงเนี่ยแสดงว่ามันยังมีโอกาสจะวิ่งลงต่ออีกค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยเลือกเทรดลงต่อก็คือรออัดลงต่อเลยนั่นเองนะครับสำหรับไม้นี้
ก็สำหรับไม้ที่2นะครับก็เป็นไม้แก้ของไม้ที่1นั่นเองนะครับไม้ที่1เทรดแพ้ไปนะครับก็สำหรับในไม้ที่2นี้ก็เป็นไม้แก้นะครับก็ไม้นี้เนี่ยผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยนะครับก็คือเขากำลังกลับตัววิ่งเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงหลักที่ตลาดจะทำกับกราฟเนี่ยก็คือแรงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับที่กราฟวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับณช่วงที่เป็นราคาปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแน่นอนนะฮะว่าขึ้นมาสูงมากอย่างนี้ก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงนะครับณช่วงที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากนี้ด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่ากราฟที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วแล้วก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับตามแรงหลักของเขาที่เป็นแรงของเทรนขาลงนั่นเองนะฮะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับไม้นี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงหรือว่ากำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะฮะกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าแรงหลักของกราฟหรือว่าเทรนหลักของกราฟเนี่ยเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวขึ้นมานะครับยังไงเนี่ยแรงกลับตัวก็สู้แรงของเทรนที่เป็นเทรนหลักไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็แปลว่ากลับตัวขึ้นมาเนี่ยอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็นะช่วงนี้เนี่ยที่เขาขึ้นมาสูงมากนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเนี่ยณช่วงนี้ที่กลับตัวขึ้นมาอาจจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วก็น่าจะต้องกลับตัวลงกลับตัววิ่งลงตามแรงหลักของเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสวยๆนะฮะสวยๆเลยนะครับสวยๆแจ่มเลยนะฮะแจ่มเลยแจ่มเลยโอเคนะครับก็ตอนแรกพอร์ตของผมมีอยู่ที่ 1,540 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,584 เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรเพิ่มขึ้นมาที่ประมาณ44เหรียญแล้วนั่นเองครับจากการเทรดไปทั้งหมด2ไม้เมื่อกี้นะฮะเผื่อหลายๆคนงงนะครับคือวันนี้เนี่ยผมเทรดไปเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ทำกำไรไปได้อยู่ประมาณ500กว่าเหรียญแต่ยังไม่ได้ถอนนะครับก็คือจะรอถอนพร้อมกับกำไรที่ทำได้ตอนเย็นนั่นเองนะครับก็คือถ้าทำกำไรได้ตอนเย็นก็คือจะได้ถอนรวดเดียวเลยนะครับผมไม่อยากถอนหลายรอบอ่ะเดี๋ยวมันมีหลายรายการมันจะมีหลายรายการเข้าบัญชีนะครับขอเป็นรายการเดียวแล้วกันเวลาทำบัญชีจะได้ทำง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยรอรวบถอนทีเดียวตอนเย็นประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็สำหรับในไลน์นี้นะครับพอร์ตของผมก็เลยเริ่มต้นที่ 1,540 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของผมในวันนี้ก็คือจะทำกำไรให้ได้100เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องปั้นพอร์ตไปให้ถึง 1,640 เหรียญ นั่นเองนะครับหรือก็คือทำกำไรไปอีก100เหรียญ นะครับประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็ขาดอีกประมาณ76เหรียญ นะครับจะถึงเอ้ยใช่ไหม76เริ่มหลงแล้วเมื่อกี้44นะครับอ๋อ56เหรียญ นะครับอีกแค่56เหรียญ นะครับก็จะถึงตามเป้าหมายของผมแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยครับไม้ที่2กันเลยนะฮะเนี่ยถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นมาถึงนี่ก็กดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยวิ่งขึ้นมาสูงเท่ากับเนี่ยด้านบนของบนสุดของแท่งแดงแท่งเนี้ยก็กดลงได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะรอให้เส้นรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่แล้วเทรดลงพร้อมกับผมก็ได้ครับอันนี้ให้ข้อคิดให้เทคนิคให้ข้อคิดอีกแหละให้เทคนิคเอาไว้นะครับถามว่าทำไมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเทรดไปแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวขอสมาธิตรงนี้นิดหนึ่งขอใช้สมาธิกับตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะผมว่าขึ้นไม่ถึงแน่เลยอะถ้าขึ้นไม่ถึงผมก็จะรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวจะถือลงโอเคครับผมก็สำหรับในไม้ที่1 2 3ไม้ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับอุ๊ยมันวิ่งขึ้นเฉยเลยอะเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้นะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับในช่วงราคาปัจจุบันหรือว่าณช่วงที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ณปัจจุบันตรงนี้นะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากเนี่ยเส้นสโตคาสติกนะครับได้มาตัดลงแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าเขาน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วแล้วก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับวิ่งลงตามแรงหลักของเทรนแล้วนะครับเขาน่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วก็น่าจะใกล้กลับตัวลงนะครับวิ่งลงตามแรงหลักของเทรนที่ไปเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับก็พี่เลยเลือกกดเทรดลงนั่นเองแต่กราฟมันพุ่งกระฉูดไปนู่นเลยนะทุกคน
ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่พี่จะมาติงเกียวเลยนะฮะโอเคพุ่งกระฉูดเลยพุ่งกระฉูดเลยโอ้โหอันนี้เนี่ยเห็นอยู่แล้วว่ามันจะลงนะครับเพราะว่าณช่วงนี้เนี่ยมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับทุกคนมันขึ้นมาสูงมากแล้วมันขึ้นแล้วใช่มันขึ้นไปสูงมากอันนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาสูงมากแล้วแปลว่ามันควรจะลงได้แล้วนะเพราะว่าเทรนหลักมันเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับการที่มันขึ้นมาสูงมากๆอย่างเงี้ยก็แปลว่าเท่งต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสจะลงมากๆไม่แพ้กันนะครับอุ้ยอย่าขึ้นมาเลยลงไปเถอะลงไปเถอะอย่าขึ้นมาเลยอู้ยังขึ้นได้อีกยังขึ้นได้อีกลุ้นกันวินาทีระทึกขวัญมันลุ้นกันนะฮะวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วอึ๊บลงมาอึ๊บ3 2โอ้โหพี่วิเคราะห์เอาไว้ว่ามันจะลงนะฮะมันลงจริงด้วยมันลงมาแป๊บนึงแล้วมันก็ขึ้นไปใหม่โอเคโอเคก็เดี๋ยวพี่จะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะเทรดลงนะคือตรงนี้เนี่ยมันมีสัญญาณในการกลับตัวลงแล้วนะครับยังไงก็มันต้องลงแน่ๆนะฮะแล้วบวกกับว่าตรงนี้มันขึ้นมาสูงมากๆแล้วด้วยนะฮะยังไงมันก็ต้องลงนะครับพี่ก็จะรอโอกาสนะเดี๋ยวพี่จะโอ้โหเดี๋ยวพี่จะ follow นะครับกดตามไปทันทีเนาะตอนช่วงที่เขาจะลงนะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะรอทำกำไรนะช่วงนั้นเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอคิดแป๊บหนึ่งซอยไม้ครับได้พี่กำลังรอซอยไม้อยู่ตอนนี้คือกราฟมันใกล้จะลงเต็มที่แล้วนะยังไงก็มันต้องลงอ่ะมันต้องลงแล้วอ่ะมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะแค่เรารอจังหวะให้ถูกแค่นั้นเองขึ้นรัวๆโอเคคิดเหมือนกันเลยขึ้นไปสวยคิดเหมือนกันเลยขึ้นอีกนิดนึงโอเคมันมีนาต้าอยู่ข้างบนนี้นะทุกคนพี่มาร์คไม่ตีนาต้าให้ดูเลยพี่ไม่เอาน่ากลัว พี่กลัวเรื่องการตีนะรับนาต้ามากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่พี่จะเทรดลงแล้วนะครับกราฟมันติดนาต้าแล้วดูแล้วมันน่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะ ไม่เอาสิไหนไม่ทำอย่างนี้กับเราสิซาร่ามันลงถ้าลงลึกเกินไปเนี่ยพี่จะไม่เทรดจริงนะอันนี้พี่พูดก่อนนะแต่ถ้ามันโอเคนะถ้ามันลงมาประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะพอเล่นได้อยู่อย่าอยู่แค่นี้ก่อนใจเย็นเฮ้ยเอ้าทำไมมันขึ้นแท่งใหม่เลยอ่ะมัน2วิอยู่เลยเมื่อกี้ใครเห็นมั่งมันเพิ่งจะ2วิอยู่เลยแล้วมันก็ขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวนะคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวเน็ตปิงนะทุกคนเน็ตปิงไม่มาปิงอะไรตอนนี้ล่ะโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1 2 3 5ไม้ที่5ในไลฟ์นี้นะครับพี่เลือกกดเทรดลงนะครับก็สลับไม้นี้นะครับพี่เลือกกดเทรดลงเพราะว่าณช่วงนี้เนี่ยก็ต่อจากไม้เมื่อกี้เลยนะครับเป็นไม้แก้นะก็คือกราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันที่กราฟวิ่งตอนนี้นะฮะกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสูงมากจริงๆนะฮะอย่างที่เราเห็นเลยนะว่ามันสูงมากจริงๆนะครับซึ่งณช่วงนี้ที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้ตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้ที่วิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้มีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะสวยๆโอเคใช้ได้นะฮะกราฟวันนี้ใช้ได้เล่นเอาปวดหัวเลยทีเดียวมึนตึ๊บเลยกราฟวันนี้โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะพี่ทำกำไรมาได้อยู่ที่เดี๋ยวกันนะพอร์ตเริ่มต้นของพี่อยู่ที่ 1,540 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของพี่เติบโตมาเป็น 1,644 เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดแคลคูลเลเตอร์ก่อนแคลคูลเลเตอร์แปลไทยก็คือเครื่องคิดเลขนะทุกคนคือคิดเลขตอนนี้พี่ปั้นพอร์ตมาได้อยู่ที่ 1,644 เหรียญนะครับลบกับพอร์ตเริ่มต้นของพี่อยู่ที่ 1,540 เหรียญนะฮะ
เท่ากับตอนนี้พี่ทำกำไรมาได้อยู่ที่104เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าตอนนี้พี่ทำกำไรไม่ได้ถึงเป้าหมายของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปนะฮะพี่ใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดวันนี้ไปอยู่ที่นี่เลยนะครับ42นาทีนะครับก็ประมาณ40นาทีนะฮะนี่คือเวลาที่ผมใช้ในการเทรดไปทั้งหมดในวันนี้นั่นเองนะครับทั้งหมด40นาทีนะครับทำกำไรไปได้100เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้เลยนั่นเองนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่มาสวยๆเลยนะฮะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่มาก็วันแรกก็ทำได้ถึงตามเป้าหมายเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับก็สรุปเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมทำกำไร100เหรียญได้ตามเป้าหมายสำเร็จอีก1วันนะครับก็ใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปทั้งหมดอยู่ที่40นาทีนะครับทำกำไรได้ถึงเป้าหมายได้สำเร็จนั่นเองนะครับก็เริ่มต้นสัปดาห์มาสวยๆเลยนะครับสำหรับวันจันทร์นี้นะฮะก็ก็ก่อนจากลากันไปสำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าผู้คนไหนชอบนะครับฝากผู้คนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าในคลิปนี้หรือว่าในไลค์นี้มีประโยชน์นะครับฝากทุกคนคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะว่าได้ประโยชน์อะไรกลับไปกันบ้างนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังใน YouTube และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เคลียร์ผมขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมในวันนี้กันนะครับวันนี้ก็ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จอีก1วันเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.